ปาเทพเตือนสติที่สมปองบวทเรียนมานานยิงต้องระวังมากอันตรายกับตัวล่าสุดเมื่อวันที่10มกราคมเทพโพงามได้ไลฟบสดในเพจเฟซบุ๊กยังได้พูดถึงที่สมปองหรืออดีตพระหมหาสมปองที่กําลังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอยู่ตอนนี้โดยได้ระบุว่าศึกแล้วก็อิสระแล้วเขาจะทําอะไรตอนนี้ก็เป็นกรรมเป็นบุญของเขาแล้วที่เขาทําทุกอย่างตอนนี้ คนมองเห็นหมดเราก็มองเห็นเขาคิดว่าทำแบบนั้นก็แล้วแต่เขาบุญกรรมนำไปตามกระแสตามอารมณ์ของตัวเองอันตรายสำหรับตัวเองถ้าคนเราบวชมานานแล้วรู้สึกดีๆแล้วถ้าศึกมาแล้วทำตัวแบบนี้เลยไม่ผิดอะไรไม่มีใครว่าอะไรได้แต่ในตัวของคนเขาคนเขาจะมองเห็นมันจะเสียกับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็ตักเตือนไว้ลุกๆหล,ล,ลานๆทุกอย่างเราอย่าไปเหิมเกริม และเทพยังได้พูดถึงกรณีที่พระพยอมบอกว่าแม้จะสึกออกมาก็ให้นึกถึงกลิ่นพ้าเหลืองด้วยโดยเทพโงงามได้ระบุว่าคนบวชแล้วออกมาเนี่ยต้องระวังมากกว่าคนที่ยังไม่ได้บวชผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเขาไว้ใจแล้วคนนี้บวชมาแล้วต้องเป็นคนดีแน่แต่พอมาทําอะไรที่ผิดนิดนึงเรียกว่ากรรมแล้วมันจะเสียตรงเราจะทําอะไรไม่มีใครว่าคุณได้เพราะเป็นเรื่องของมนุษย์แล้วแต่เขาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ